เป็นตัว full model เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดเลยที่เราเห็นนะครับผมไมค์แค่ 36,612 กิโล120ครับสบายๆปึ๊บนี่เฮลิและเจ้าคันนี้มันก็มาพร้อมกับ CVT 7 Speed โอ้ยสนุกว่ะเฮ้ยจริงๆขับคันนี้สนุกสนับสนุนโดย Car for Sure สวัสดีครับพบกับออสออร์เรดออโต้นะครับผมวันนี้นะผมมีรถดีๆมานำเสนออีกคันนึงนะครับผมก็คือเจ้า All-New Vios นั่นเองเจ้า All-New Vios ปี2018คันนี้เป็นตัว Full Model เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดเลยที่เราเห็นนะครับผมเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับที่เราเห็นนะครับ1ครับดวงไฟนะครับดวงใหญ่นะครับแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมมากันชนหน้านะครับผมมองเห็นตอนแรกผมนึกว่าม่านน้ำตกใหญ่มากบางทีผมมองแล้วแอบคล้ายๆนะครับมินิแคมรี่เลยซึ่งตรงนี้นะครับกันชนหน้าครับเขาดีไซน์เป็นทูโทนนะครับดำตัดสีตัวรถนะครับผมสวยงามมากมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกด้านล่างนั่นเองนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมหากว่ามันเป็นตัวท็อปครับมันจะเป็นไฟเดย์ไทม์ตั้งแนวตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับรุ่นนี้มันจะมาพร้อมกับแม็ก R15 นั่นเองนะผมตัวนี้ก็จะเป็นแม็กอันลอยจากโรงงานมาพร้อมกับดิสเบรคคู่หน้านะครับคันนี้กระจกรุ่นนี้มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็เป็นเส้นสายลายตัดมานะครับยาวมาถึงประตูนะครับประตูแบบมือจับนะครับเราเปิดดูด้านในนิดนึงนะครับผมนี่รุ่นนี้นะครับเขาให้มานะครับนี่ครับด้านเป็น PU นะครับตัดด้วยนะครับนี่ครับสีพิงโกนั่นเองนะครับสวยงามนะครับโครงสร้างรถเราก็จะเห็นนี่นะครับโตโยต้านะครับเพจต่างๆตรงนี้สามารถมองนะครับแล้วก็เช็คเลขโมเดลเลขปีผลิตได้เรียบร้อยนะครับขึ้นมานะครับนี่ครับน็อตประตูเดิมนะครับที่เราเห็นนะครับขออนุญาตดูโครงสร้างนิดนึงโอ้โหเม็ดอาร์คสวยงามมากใสมากเลยครับนี่ครับคมๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมที่ประตูด้านหลังกันนะครับโอเคนี่ครับประตูด้านหลังนี่ก็จะเป็นสีดำอย่างเดียวเลยไม่เหมือนประตูหน้านะที่ให้เรามาที่มีตัวพิงโกตัดมานะครับตัวนี่ครับสีดำเดิมบางๆนะครับขออนุญาตแกะนิดนึงโอเครูครับรูกลมๆสวยครับเม็ดอาร์คนะนี่ครับรีทั้งคันสไตล์โอ๊ตออกเลดนี่ครับเม็ดอาร์คเราเช็คอย่างเงี้ยทุกคันนะครับเป็นมาตรฐานนะครับผมจัดซื้อเราทำงานดีมากโอเคแม็กอลอยด้านหลังเหมือนกันครับเป็น R เป็นตัวแม็ก R15 เหมือนกันนะครับผมนะคันนี้ยางปีไหนครับพี่โอ๊ตอันนี้มันเป็น195/55 R15 นะครับปรับสภาพยางนะครับผมก็ถือว่านี่ครับร่องยางลึกๆนะครับยังมีขนอยู่นะครับอันนี้น่าใช้ได้อีกนานนะครับแต่ว่าผมก็แนะนำไว้ว่าใช้ไปนะให้ดูที่สะพานยางนะครับผมโดยที่มีสำนักหลายสำนักบอกว่ายางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูว่า 2-3 ปีต้องเปลี่ยนมันดูที่สะพานยางแล้วก็แก้มยางครับความนิ่มของเขานะครับอันนี้เราเคยทำคลิปไว้ใช่ไหมเคยทำไว้แล้วครับคลิปนี้นะครับไปดูที่พี่เจมได้ครับพี่เจมทำไว้นะครับเดี๋ยวโก้ดูนี่ครับครับด้านท้ายนะครับนี่ครับดวงไฟสีแดงใหญ่ๆนะครับนี่ Vios โลโก้นะครับตัดมานะครับครับรุ่นนี้เป็นตัว E นะครับผมโครเมียมโก้ดูนี่นะดวงไฟด้านหลังเนี่ยมันเปลี่ยนจากเดิมไปเลยมันเป็น LED ครับนี่นี่ครับเป็นดวงไฟ LED นะครับเมนทับทิมสีแดงใหญ่ๆ2อันนะครับ2ข้างตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับนี่ครับ2จุดนะครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมด้านเก็บห้องเก็บสัมภาระนะครับนี่นะครับก็กำมะหยี่นะครับนี่ครับยังสะอาดเรียบร้อยดีนะครับและนี่ครับยางพลาสติกนะครับไม่มีร่องรอยนะครับแปลว่าไม่เคยใช้งานหนักนะครับผมเข้ามาดูในห้องสัมภาระด้านท้ายขออนุญาตดูอุปกรณ์ฉุกเฉินโอเคมียางอะไหล่ครับมีแม่แรงมีเครื่องมืออุปกรณ์ถอดนะครับโอเคครบเดิมๆจากโรงงานโอเคครับแล้วเราก็มาดูต่อนี่ครับที่รางน้ำครับนี่ครับโครงเดิมครับเส้นเดิมสวยๆนะครับนี่ขึ้นมานี่นะครับฝากระโปรงท้ายครับนะน็อตไม่เคยแกะสีรุ่นนี้นี่ครับมีบุตัวกำมะหยี่ไว้ให้เรียบร้อยกันเสียงด้วยนะครับนี่ครับซึ่งดูมีราคาขึ้นเนาะซึ่งในรุ่นเก่ามันไม่มีครับรุ่นเก่าจะไม่มีเป็นแบบเห็นโครงนี่เลยนะครับไม่มีบุกอย่างนี้มาให้นะครับนี่ครับด้านนี้ครับเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเรามาต่อกันที่ประตูด้านข้างนะครับผมโอเคป
ประตูด้านหลังนะครับโอเคผมสูง178นะครับเข้ามาในห้องโดยสารโอเคเป็นเบาะกำมะหยี่ครับครับค่อนข้างนั่งสบายครับตัวผมใหญ่เล็กรูมเหลือนะครับโอเวอร์เฮดก็ยังเหลือครับสบายๆ178นะครับมีช่องวางแก้วน้ำตรงกลางให้1ช่องนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะไม่ค่อยอำนวยความสะดวกเหมือนรถที่ไซส์ใหญ่กว่านี้เหมือนพวกเอลติสนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ซิตี้คาร์เล็กๆนะครับใช้ในครอบครัวเล็กๆอีกอย่างนึงก็ที่สำคัญนะเป็นครอบครัวเล็กก็จริงครับแต่เขาจะมีตัวล็อกเด็กมาให้นี่ครับป้องกันนะครับเด็กเปิดประตูจากด้านในอันนี้สำคัญมากนะครับเรามาดูประตูด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่ครับนี่เหมือนกันครับเป็นกระจกไฟฟ้า4ด้านนะครับแล้วก็มีออโต้ด้านนี้นะครับไอ้เจ้าตัวกระจกตัวนี้นะครับรุ่นนี้ที่เขาให้มานะครับตัวออโต้เนี่ยเวลาเรากดนะครับลงไปนะครับหรือว่าเรากดขึ้นมานะครับเกิดมีวัตถุกีดขวางนะครับมันจะเกิดการออโต้จัมป์มันจะลงมามันจะไม่หนีวัตถุที่ค้างอยู่นะครับโอเคโอ้เสียงเครื่องไปด้วยเลยเสียงเครื่องครับนิ่มมากครับผมสูง178นะครับผมนั่งนะครับเบาะมันจะโอบคนขับพอดีเลยนะครับโอบคนขับพอดีเลยนะครับใครที่เพิ่งจะอยากมีรถนะครับแล้วก็เป็นรถคันแรกที่หัดขับผมมองว่าตัว Vios คันนี้ตอบโจทย์มากปัญหาของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีปรากฏใน Vios รุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็มันจะเป็นเกียร์ CVT แบบใหม่ตัวนี้ CVT แบบ7สปีดเกียร์ทรงสูงนะครับนะเจ้าตัววิทยุอนาล็อกนะครับนี่นะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับใช้งานง่ายนะครับแอร์ก็เป็นอนาล็อกนะใช้งานง่ายครับส่วนช่องต่อเสียบต่อตัว USB นะครับแล้วก็เสียบต่อสาย AUX นะครับสำหรับเล่นที่โทรศัพท์นะครับไม่มีมาให้กับรุ่นนี้นะครับตัว E นะครับแล้วเราก็มาดูคันนี้ครับก็ดูไม่ผิดครับโอ้โหไมล์น้อยจังไมล์แค่ 36,612 กิโลไมล์เดี๋ยวเราไปเทสวันนี้อาจจะเพิ่มไมล์อีกนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับดูครับพื้นพรมนะครับสะอาดนะครับทุกอย่างเรียบร้อยครับเก๊ะกลางนะครับผมโอเคเป็นเก๊ะขนาดปริมาณ5ลิตรนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้วางของกระจุกกระจิกอาจจะเป็นพวกเศษเหรียญนะครับหรือวางไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีช่องกันไว้ไม่ให้หล่นครับแล้วก็เป็นลายพิงโกครับตัดไปนะครับจนถึงประตูด้านนู้นเลยนะครับตัวแอร์แบ็กอยู่ด้านของคนผู้โดยสารแล้วก็ของคนขับนะครับเรียบร้อยดีนะครับผมแล้วก็เบาะเป็นเบาะกำมะหยี่ครับลายสปอร์ตนะครับผมนะเบาะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนิ่มนะครับแล้วก็โอบกระชับแล้วก็ตัวพนักพิงที่ศีรษะนะครับสามารถปรับได้ตามความสูงของผู้ขับขี่นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปทดสอบขับเจ้าคันนี้บนถนนสภาพจริงนะครับแล้วก็มาดูกันว่าทุกคนจะเห็นเหมือนที่ผมขับมองเห็นทุกอย่างที่ผมขับแล้วเราไปดูว่าสมรรถนะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปตามชมกันครับเดี๋ยวเราออกไปทดสอบการขับคันนี้เจ้า All New Vios ปี2018นี่โชว์ก่อนที่บอกว่าเมื่อกี้จะโชว์ให้ดูนี่ปึ๊บนี่เห็นหรือยังแต่ระวังนะมันให้มาบานเดียวบานอื่นอย่าไปลองหนีบนะเว้ยวันนี้นะครับเราจะเอาคันนี้นะครับออกไปทดสอบ1 นะครับผม อัตราสิ้นเปลืองของเขานะครับแล้วก็2 นะครับเรื่องของฟีลลิ่งในการขับนะครับกับพวงมาลัยซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมคือพวงมาลัยของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแล็กพาวเวอร์แต่ตอนนี้มันเป็นแล็กไฟฟ้ามาให้แล้วในรุ่นนี้นะครับแล้วมันส่งผลยังไงครับพี่โอ๊ตบางคนนะครับบอกว่าแล็กไฟฟ้าเนี่ยบางทีบางคนรู้สึกว่ามันเบาไปแต่สำหรับพี่แล้วพี่ว่ามองว่าแหลกไฟฟ้าเนี่ยให้ฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยชัดเจนกว่าแล้วก็ตอบสนองการขับขี่ได้ดีกว่านะครับพวงมาลัยนะครับด้านบนกลมนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยจะแอบเป็นลีๆหน่อยเหมือนท้ายตัดใช่ทำไมเขาถึงทำแบบนี้เพราะว่านะครับบางเขามองว่าตรงเนี้ยมันเป็นใกล้กับขานะครับแล้วทีนี้ถ้ามันกลมเนี่ยมันจะยื่นลงมาแล้วมันจะเกะกะเขาก็เลยทำเป็นแบบลีๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็จับถนัดมือด้วยนะครับนี่ครับสำหรับคนขับมือใหม่ครับนี่ครับจับแบบนี้นะครับจะขนาดมากกว่าแล้วเจ้าคันนี้มันก็มาพร้อมกับ CVT 7 สปีดซึ่งเป็นเกียร์ตัวใหม่ที่เอามาเข้ามาใช้ในรุ่นนี้นะครับอัตราเร่งครับค่อนข้างดีครับตอบสนองความรู้สึกเหยียบลงไปนี่กำลังมาเลยถึงเขาจะเป็นเครื่องยนต์ 1,500 นะครับให้แรงม้าแค่108แรงม้านะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวของรถเนี่ยไม่ได้หนักขนาดนั้นครับรุ่นนี้จะเป็นตัวดิสเบรกคู่หน้านะครับส่วนหลังเนี่ยเป็นดัมเบรกนะครับ
จ้าตัวนี้จะยังไม่ให้พวกระบบเซฟตี้มามากเท่าไหร่แต่ว่าก็มีระบบการลื่นมาให้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็วิสัยทัศน์ในการขับขี่ครับเสา A ที่บางคนชอบบอกว่าเอ้ยมันแบบกีดขวางการขับผมมองว่าเสา A ของเขาค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเล็กไม่เกะกะสายตาเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับให้มาบานใหญ่กว่ารุ่นก่อนนะครับค่อนข้างใหญ่กว่าครับมองเห็นนะครับชัดเจนนะครับคันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ของเขานะครับ VVTi ตัวนี้รองรับน้ำมันเริ่มต้นที่ E85 ไม่ต้องกลัวเรื่องค่าน้ำมันแพงด้วยนะครับโอเคพี่ครับผมขออนุญาตแซงนะครับครับ0ถึง100ได้แบบสบายๆ120ครับสบายๆโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงครับช่วงล่างครับเราขึ้นลงคอสะพานตลอดครับไม่มีการโยนนะครับค่อนข้างนิ่มนะครับถือว่าทำได้ดีในรถขนาดเล็กแล้วกันเนาะ 1.5 นะครับฟีลลิ่งในการขับพวงมาลัยนะที่เป็นแบบไฟฟ้าแบบใหม่นี่นะครับเรามีความรู้สึกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างสเตเบิลครับนิ่งนะครับใช้งานได้ดีสำหรับคนที่บอกว่าเอ๊ะพวงมาลัยไฟฟ้ามันจะดีเหมือนพวงมาลัยน้ำมันเมื่อก่อนแล้วผมบอกเลยครับว่าลองมาใช้ดูแล้วทุกคนจะรักพวงมาลัยแบบนี้นะครับแหลกไฟฟ้าถือว่าตอบสนองการทำงานได้ดีครับโอ้ยสนุกว่ะเฮ้ยจริงๆขับคันนี้สนุกนี่เราขับความเร็วที่อยู่ประมาณสัก90เครื่องยนต์อยู่ที่ 1,800 รอบนี่ครับกล้องนี้จะเห็นนะครับนี่ครับ 1,800 รอบอยู่ที่ประมาณ90ถือว่ารอบทำความเร็วได้ดีนะครับเดี๋ยวทดสอบ0ถึง100นะครับคันนี้ครับ5 4 3 2 1ขนาดผมไม่ใช่มืออาชีพแบบว่าพวกนักเทสไดฟ์แบบหนักๆนะพวกนั้นนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะชอบพอประมาณสามารถเล่นได้อย่างสบายผมว่าแต่คันนี้บอกตรงๆนะค่อนข้างโอเคนะชิลดีด้วยครบเลยคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับวันนี้เอาเจ้าตัว All New Vios ปี2018คันนี้ไปทดสอบการขับขี่มาเรียบร้อยนะผมสำหรับคันนี้นะครับผมที่ Outlet Auto นะครับเปิดเสนอราคาเพียงแค่ 449,000 บาทผ่อนเริ่มต้น 8,000 บาทจัดได้ทุกอาชีพนะครับผมสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์จัดให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับผมสำหรับ Vios All New ปี2018คันนี้นะครับมีเรื่องของการ1ประกันเครื่องเกียร์นะครับผม2บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศนะครับ1ปีนะครับผมแล้วก็มีการคาสปารถให้นะครับแล้วก็เติมน้ำมันเต็มถังก่อนออกจากศูนย์นะครับผมแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.79% เท่านั้นเงินเดือนเริ่มต้นแค่ 12,000 บาทคันนี้สามารถจัดได้เลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาที่อยู่ด้านล่างนี้ครับหรือโบโทนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Facebook YouTube TikTok LINE@ ของบริษัทด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ EP นี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ